ายคนอาจจะเคยพบเจอกับประโยคนี้บ่อยๆว่าการที่เราจะเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้นั้นต้องลองเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในรองเท้าของคนอื่นแต่เอาจริงๆแล้วเราสามารถเข้าไปอยู่ในรองเท้าของคนอื่นได้จริงๆหรอคะสวัสดีค่ะน้ำเองนะคะพอฟังอย่างนี้แล้วน้ำก็อยากจะชวนทุกคนลองหากระดาษสักแผ่นขึ้นมาพร้อมกับหาปากกาขึ้นมาด้วยนะคะน้ำอยากจะชวนทุกคนลองมาเขียนชื่อของคนที่เราไม่เข้าใจในการกระทำของเขาพร้อมกับเขียนเหตุผลลงไปค่ะยกตัวอย่างของน้ำเองนะคะน้ำก็มีคนที่น้ำไม่เข้าใจในตัวเขาเหมือนกันค่ะน้ำไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเป็นคนที่เปลี่ยนแฟนบ่อยแล้วก็เลิกกับแฟนเร็วเป็นยังไงกันบ้างคะเขียนกันเสร็จหรือยังทีนี้น้ำอยากจะชวนทุกคนลองมาแชร์เหตุผลที่เราไม่เข้าใจในตัวเขากันดูไม่ว่าจะเป็นเพราะความอารมณ์ร้อนหรือว่ายังไงอยากให้ลองแชร์มาทางคอมเมนต์กันนะคะแล้วเพราะอะไรกันล่ะเราถึงไม่เข้าใจเขาน้ำเป็นคนหนึ่งค่ะที่มีเพื่อนๆชอบมาเล่านู่นเล่านี่ให้น้ำฟังอยู่บ่อยๆหลายครั้งก็มีเพื่อนหรือว่าคนรอบข้างมาเล่าถึงปัญหาชีวิตให้น้ำฟังเหมือนกันค่ะน้ำสงสัยค่ะว่าทำไมเขาถึงชอบมาเล่าให้น้ำฟังน้ำคิดว่าเพื่อนๆก็แค่ต้องการใครสักคนไว้คอยรับฟังเท่านั้นถ้าเรามาพูดถึงความไม่เข้าใจน้ำว่าสิ่งที่ทุกคนใช้ก็คงเป็นการฟังค่ะน้ำเชื่อว่าทุกคนในที่นี้คงจะเคยพบเห็นบทความที่เกี่ยวกับการฟังบนโลกออนไลน์มามากมายวันนี้น้ำเองก็มีการฟังในรูปแบบที่น้ำใช้อยู่เสมอมาแชร์ให้กับทุกคนได้รู้ค่ะน้ำใช้การฟังแบบฟังความรู้สึกและการฟังแบบฟังเหตุผลของความรู้สึกค่ะการฟังแบบฟังความรู้สึกน้ำเริ่มที่สังเกตจากภาษากายสีหน้าท่าทางว่าเขากำลังรู้สึกยังไงอยู่หรือไม่ก็ถามไปเลยค่ะว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทีนี้พอน้ำได้รู้แล้วว่าเขากำลังรู้สึกยังไงน้ำก็จะมาหาเหตุผลของความรู้สึกนั้นกันค่ะโดยการถามกระตุ้นให้เขาเล่าสิ่งที่อยู่ในใจของเขาออกมาค่ะแต่ไม่ใช่การที่จะไปคาดคั้นเขานะคะเราจะให้เขาเล่าเท่าที่เขาจะสบายใจค่ะจะโฟกัสไปที่ตัวเขามีการตอบรับและไม่ตัดสินแทนนั่นเองค่ะทีนี้พอทุกคนได้รู้ทริคการฟังของน้ำไปแล้วน้ำอยากจะเชิญชวนทุกคนอีกครั้งค่ะมาลองสวมบทบาทเป็นน้ำกันค่ะเป็นน้ำในเวอร์ชั่นที่มีคนมาเล่าเรื่องสักอย่างให้ฟังอย่างที่น้ำได้บอกทุกคนไปค่ะว่าคนรอบข้างและเพื่อนๆของน้ำชอบมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้น้ำฟังอยู่บ่อยๆแต่น้ำก็เป็นเหมือนทุกคนค่ะน้ำก็ต้องการใครสักคนที่คอยรับฟังน้ำเช่นเดียวกันวันนี้น้ำอยากขอทุกคนเป็นคนนั้นให้น้ำได้ไหมคะคนที่คอยรับฟังน้ำเมื่อ2ปีที่แล้วเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นกับชีวิตของน้ำค่ะน้ำเพิ่งเลิกกับแฟนมาน้ำเป็นคนบอกเลิกเขาเองค่ะน้ำยังคงเสียใจที่บอกเลิกและที่น้ำบอกเลิกไม่ใช่เพราะว่าน้ำหมดรักนะคะเพราะน้ำก็มีคนอีก2คนที่น้ำก็รักเช่นเดียวกันนั่นก็คือคุณพ่อและคุณแม่ของน้ำเองค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ไม่เคยว่าเลยค่ะที่น้ำจะมีแฟนในวัยเรียนแต่แฟนของน้ำเป็นผู้หญิงค่ะใช่ค่ะหลายคนอาจจะมองว่าในปัจจุบันนั้นมีการเปิดโลกกว้างสำหรับความรักของกลุ่ม LGBT แล้วแต่มันไม่ใช่ในพื้นที่ที่น้ำอยู่ค่ะน้ำมาจากเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดที่เชื่อว่าหลายคนคงน่าจะทราบดีอยู่แล้วว่ามีชาวม้งอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งจำนวนประชากรชาวม้งในจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีมากกว่า1ใน3ของประชากรทั้งหมดในเชียงใหม่และน้ำก็เป็น1ในนั้นค่ะน้ำเป็นชาวม้งน้ำเชื่อว่าหลายท่านที่อยู่ในที่นี้คงไม่เคยทราบว่าชาวม้งเรามีความเชื่อหนึ่งที่สำคัญมากจนกลายเป็นข้อปฏิบัตินั่นคือ
การห้ามรักเพศเดียวกันค่ะในบางครอบครัวนั้นถึงขั้นที่ต้องตัดพ่อตัดลูกกันเลยทีเดียวค่ะแต่เหตุผลเพียงแค่นั้นยังไม่เพียงพอค่ะน้ำมีเหตุผลทางศาสนาอีกเหตุผลหนึ่งค่ะที่ทำให้น้ำไม่สามารถไปต่อกับเพศเดียวกันได้สองเหตุผลนี้ทำให้ครอบครัวของน้ำไม่เห็นด้วยค่ะที่น้ำจะคบกับเพศเดียวกันในตอนนั้นเหมือนน้ำยืนอยู่ระหว่างทางแยกสองทางที่น้ำอยากจะก้าวเดินไปทั้งสองทางแต่มันเป็นไปไม่ได้ค่ะน้ำต้องเลือกแค่เส้นทางเดียวและน้ำก็เลือกครอบครัวค่ะทำให้น้ำต้องทำใจจากแฟนคนนั้นพอถึงตรงนี้ทุกคนรับรู้ถึงความรู้สึกที่น้ำมีไหมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับน้ำเหตุผลก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น้ำทำใจยากที่สุดในบรรดาหลายๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของน้ำพอทุกคนรู้เหตุผลของน้ำแล้วอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะคะเพราะอันที่จริงแล้วการที่เราจะพยายามเข้าใจใครสักคนนั้นไม่ใช่การที่เราจะไปเห็นด้วยกับเหตุผลของเขาไปทั้งหมดค่ะมันคือการที่เราได้รับรู้ว่าเขามีเหตุผลของตัวเขาเองต่างหากน้ำเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบศึกษาเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาทำให้น้ำไปเจอกับบทความหนึ่งมีเขียนไว้ว่าคนเราจะเก็บประสบการณ์และความรู้ที่ผ่านมาไว้ในสมองส่วนที่เป็น prefrontal lobe ค่ะน้ำขอเรียกมันว่าเป็นชุดความรู้เดิมของเรานะคะแล้วทีนี้พอเราได้ฟังได้อ่านได้รับรู้ชุดความรู้ใหม่ที่มันไปสวนทางกับชุดความรู้เดิมที่เรามีอยู่มันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างสองความคิดนี้ค่ะน้ำขอยกตัวอย่างให้มองเห็นภาพกันชัดๆนะคะอย่างความเชื่อเดิมของคนมองเราคือไม่สามารถรักเพศเดียวกันได้ค่ะนั่นจัดว่าเป็นชุดความรู้เดิมนะคะแล้วทีนี้พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปโลกมีการเปลี่ยนแปลงมีการยอมรับการรักเพศเดียวกันเพิ่มขึ้นพอคนมองได้รู้ข้อมูลว่าในสมัยนี้สามารถรักเพศเดียวกันได้มันคือชุดความรู้ใหม่ที่มันดันไปสวนทางกับชุดความรู้เดิมที่คนมองเรามีค่ะใช่ค่ะมันก็เกิดการคราชกันระหว่างสองความคิดนี้น้ำขอเรียกว่ามันเป็น cognitive dissonance นะคะที่เหมือนมีรถอยู่สองคันค่ะคันหนึ่งคือชุดความรู้เดิมของเราอีกคันหนึ่งคือชุดความรู้ใหม่ของเราที่มันวิ่งสวนทางกันอยู่เสมอทีนี้วันหนึ่งมันมาชนกันตรงที่ชนกันนั่นแหละค่ะที่ทำให้เราไม่เห็นด้วยกับเหตุผลที่อีกฝ่ายเล่ามาแต่อย่างที่น้ำได้บอกทุกคนไปค่ะว่าการที่เราจะเข้าใจคนหนึ่งได้นั้นมันก็คือการที่เราได้รับรู้ว่าเขามีเหตุผลของตัวเขาเองน้ำขอย้อนไปตั้งแต่ตอนต้นเลยนะคะในประโยคที่ว่าการที่เราจะเข้าใจคนอื่นได้นั้นเราต้องลองเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในรองเท้าของคนอื่นพอทุกคนได้ฟังเรื่องราวของน้ำไปแล้วอาจจะมีทั้งคนที่เข้าใจน้ำหรือไม่เข้าใจน้ำก็ได้นะคะสิ่งที่น้ำอยากจะมาบอกกับทุกคนในวันนี้ก็คือหลายคนอาจจะคิดว่าพอใช้วิธีการฟังแบบฟังความรู้สึกและแบบฟังเหตุผลของความรู้สึกไปแล้วจะทำให้เราเข้าใจเขาได้ 100% แต่น้ำอยากจะบอกว่าเราไม่สามารถเข้าใจใครได้ 100% ค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเข้าใจใครไม่ได้เลยนะคะการที่เราจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในรองเท้าของคนอื่นนั้นมันก็ได้เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นแหละค่ะมันไม่มีใครหรอกค่ะที่สามารถไปอยู่ในรองเท้าของคนอื่นได้นานไปกว่ารองเท้าของตัวเราเองคนเรามีประสบการณ์ที่แตกต่างกันค่ะผ่านเรื่องราวต่างๆมาต่างกันน้ำมองว่ารองเท้าแต่ละคู่มันก็เหมือนกับคนแต่ละคนนี่แหละค่ะที่มีขนาดเฉพาะมีรูปร่างเฉพาะมีการใช้งานเฉพาะและทุกคนก็ใช้มันก้าวเดินด้วยเหตุผลและความเชื่อที่ทุกคนมีถ้ามีครั้งไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจใครสักคนไม่เป็นไรเลยนะคะเราไม่สามารถเข้าใจใครได้ 100% เต็มอยู่แล้ว
ทีนี้ทุกคนยังเก็บกระดาษที่น้ำให้เขียนชื่อไปตอนต้นไว้อยู่ไหมคะหลังจากที่ฟังทอล์คของน้ำจบแล้วรู้สึกว่าเราเข้าใจคนนี้มากขึ้นไหมคะสำหรับใครที่เข้าใจเขามากขึ้นน้ำยินดีด้วยนะคะส่วนสำหรับใครที่รู้สึกว่าเรายังไม่ได้เข้าใจเขามากขึ้นเลยไม่เป็นไรเลยค่ะการที่เราได้พยายามรับฟังได้พยายามรับรู้ว่าเขามีเหตุผลของตัวเขาเองมันก็เป็นเหมือนกับว่าตอนแรกที่เราไม่เข้าใจเขาเลยนั่นคือศูนย์ค่ะทีนี้แค่เราได้ลองพยายามรับรู้รับฟังก็เหมือนกับว่าเราเปลี่ยนจากเลขศูนย์มาเป็นเลขหนึ่งแทนค่ะแม้มันจะไม่ใช่การก้าวกระโดดจากศูนย์ไปเป็นหนึ่งร้อยเลยก็ตามแต่การที่เราพยายามและยอมรับต่างหากค่ะคือสิ่งที่สำคัญกว่าขอบคุณค่ะ